ต็อกวีคอร์ดปี17ออโต้ 3,000 ดีเซน 699,000 บาทวีคอร์ดวีที50โปรออโต้4ประตู 490,000 บาทไททันขับ4ออโต้เหมือนกันปี18 560,000 บาทเห็นไหม 560,000 บาท X Series Highlander ขับ Highlander 4ประตูอันเดอร์10ประตูออโต้ 2.5 นะ 570,000 บาทเข้าใหม่นาวาร่า10ประตูออโต้ 520,000 บาทคาลิเบอร์ปี18คาลิเบอร์นะ10ประตูออโต้ดีเซน 520,000 บาทBT 50 Pro เกียร์ธรรมดา 460,000 บาทเกียร์ธรรมดานะปี18 Amera Turbo เท่าไหร่นะปี2020 Amera Turbo 430,000 บาทสีขาวออโต้ล้อใหม่ยางใหม่นะครับอันนี้เข้าใหม่สีแดง ErtigaGX สีแดงสวยกิ๊บเดิมๆนะครับเดิมๆเลยสวยกิ๊บเลยสี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับรถปี2020นะครับสีแดงสวยX Series Cab X Series Cab 2.5 ปี16 460,000 บาท 2.5 ดีเซน XV XV ปี2020 GT version Max GT ชุดแต่ง GT มีครบเลยเห็นไหมล่างบนมีครบเลย 850,000 บาทรถเทียก็ยังอยู่นะ600,000 บาทคูเป้600,000 บาทมือเดียว30กว่าปีนะครับพวงมาลัยซ้ายด้วยนาวาร่าเกียร์ธรรมดา 460,000 บาทล้อใหม่ยางใหม่คิ้วใหม่บันไดใหม่แต่งสวยเห็นไหมบันไดใหม่คิ้วใหม่ล้อใหม่ยางใหม่นะครับล้อใหม่ยางใหม่คิ้วใหม่นี่ก็เท่าไหร่6-7 หมื่นละคิ้วบันไดใหม่เนี่ยครับสวยเลยสูงเลยเห็นไหมเกียร์ธรรมดานะ460,000บาทไททัน plus ไททัน plus ออโต้4ประตูปี19ออโต้10ประตูปี19แต่งล้อใหม่ยางใหม่นะครับใส่คิ้วใส่บันไดมาเรียบร้อยของแต่งโชคสปริงใหม่ล้อใหม่ยางใหม่ของแต่งหลายหมื่นเลย6-7 หมื่น8 หมื่น699ปี19ออโต้ปาเจโร่สปอร์ตปี2020เหมือนในเชนหน้าใหม่หน้าปัจจุบันเลยนะ2.4 GT Premium ขับ2 980,000 บาทสีดำสวยไม่น้อย Peugeot RCZ เท่าไหร่นะ990,000 บาทยางใหม่ล้อใหม่ยางใหม่ล้อเดิมยางใหม่สวยไหมปี2010
ตัวรถสปอร์ตนะครับ 990,000 บาท ML 250เท่าไหร่นะปี12นะครับ AMG ถึงล้าน 400,000 บาทปี12นะครับ320 D ปี20ใหม่กิฟต์นะครับ1ล้าน 990,000 บาทสวิฟต์มาใหม่รถเข้าใหม่สวิฟต์สีเทาดำสวยปะปี2021 30,000 โลใหม่น้อยมากเหมือนรถใหม่เลยอ่ะ 420,000 บาทนะครับจะไฟแนนซ์ได้เต็มนะจะไฟแนนซ์ได้ 450,000ปี21ไงรถใหม่เกินใหม่กิฟต์เบนซ์เปิดประทุน2015เปิดประทุนนะจ๊ะหลังคาแดงหายาก1ล้าน 990,000 บาทนะครับสวยกิฟต์ AMG ด้วย 320D ปี14สีน้ำเงินสวยถูกๆ990,000 บาท